หมายถึงการประชุมรัฐสภาวันนี้ก็ขณะที่พิจารณากฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งก็จบลงแล้วคือนะก็คือสภาร่วมดำเนินการต่อไม่ได้ครับเพราะองค์ประชุมไม่ครบตอนแรกลุ้นๆกันเหมือนจะครบนะตอนที่ขานทีละชื่อทีละชื่อแล้วก็พอขานกันเสร็จปรากฏว่ามีทั้งสสสวผมยังงงนะออกมาบอกว่าดิฉันมาแล้วก้าดิฉันมาแล้วก้าผมยังงงๆอยู่นะคุณภาคภูมินี่เดี๋ยวนี่ต้องเช็คหน่อยเราคุยกับสวจะต้องเรียนถามเพราะผมฟังวิทยุฟังการประชุมสภาตอนที่ท่านพรเพชรวิชิตชลชัยพรเพชรเป็นประธานหลังนับคะแนนที่นับแบบการขานรายชื่อนะครับก็ถ้าบอกว่าองค์ประชุม403ก็ครบใช่ท่านก็บอกว่าครบนะครบไงทีนี้ก็พอแป๊บหนึ่งท่านคงอะไรต้องไปขอทำธุระเบาอ่ะนะเข้าห้องน้ำ10นาทีพอกลับมาแล้วจะลงมติในมาตรา24/1ที่เขียนเพิ่มขึ้นมานะครับปรากฏว่ากดออด2ครั้งไม่ครบเอ๊ะก็นับองค์ประชุมไปแล้วนี่นั่นน่ะสิผมก็เลยงงๆตรงนี้ว่าที่จริงการนัดองค์ประชุมสิ้นสุดไปแล้วใช่มั้ยสิ้นสุดหรือยังพี่สำนานตอนนั้นผมว่ามันสิ้นสุดแล้วคือผมไปฟังผมยอมรับผมฟังไม่จบผมฟังแค่ว่าตอนที่พอท่านเลขาสภาก็ขานชื่อบุคคลที่มาเพิ่มเติมทีหลังนะก็มีสว7ท่านแล้วก็รอในส่วนของสสอยู่ที่กำลังรวบรวมรายชื่อเพราะว่าท่านคุณหมอที่อยู่เมืองจันทน์อ่ะเมืองจันทน์หรือระยองอ่ะคุณหมอบัญญัติคุณหมอบัญญัติบอกว่าไอ้คนที่มาทีหลังนี่ก็ต้องขานชื่อเหมือนกันเนี่ยนะฮะก็เลยต้องรวบรวมละเอียดหน่อยทีนี้ผมก็แวะไปทำธุระแป๊บนึงบอกว่ามาถึงล่มไปแล้วอ่ะผมฟังก็ระหว่างที่คุณไม่ได้ฟังผมฟังก็นั่นแหละก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็นั่นแหละท่านก็พักการประชุม10นาทีทีนี้ท่านออกมานะก็ได้ทบทวนตัวเลขว่าองค์ประชุมที่นับไปนี่403ชื่อทีนี้ท่านก็กดออดจะขอลงมติครับนะกดออดซ้ำนะจริงๆนี่คือจริงๆจะลงมติไอ้มาตรานี้แหละแต่โดนนับองค์ประชุม2ครั้งทั้งก่อนการกดปุ่มและการขานชื่อถูกไหมพอขานชื่อครบแล้วนี่จะลงมติก็มีสมาชิกบางส่วนอยู่ในห้องประชุมนะแต่ท่านก็บอกว่าไม่ครบแล้วองค์ประชุมมันนับไปแล้วไม่ใช่เหรอก็นั่นแหละที่น่างงไอ้นี่แหละที่ผมเงงๆอยู่นิดหน่อยนะว่าล่มด้วยอะไรบางคนผมเห็นสื่ออาวุโสบางท่านเขียนว่าสภาล่มโดยละม่อมนะคืออะไรก็อาจารย์สมชัยศรีสุริยากรเห็นไหมโพสใน Facebook ว่าบอกว่าสภาล่มแล้วขาด22คนเอ๊ะมันยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับทางสมาชิกรัฐสภาสักท่านหนึ่งเพื่อความกระจ่างนะครับ